สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่24มกราคมปี2020ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักระหว่างวันราคาเคลื่อนไหวจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดประมาณ6เหรียญดอลลาร์ต่อเชลซีออนทั้งนี้ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเพียง 1,563 ย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,557 ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,559 อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 3.4 เหรียญดอลลาร์ต่อเชลซีออนความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่าอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่หากรายงานการติดเชื้อและผู้เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มความวิตกกังวลและส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อในอีกหลายประเทศได้แก่ไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์เวียดนามสหรัฐและผู้ต้องสงสัย5รายในอังกฤษสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงถูกจับตาขณะที่ทางการจีนประกาศปิดเมืองอีก2เมืองเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาดและหนังสือพิมพ์หูเป่ยเดลี่มีการรายงานว่า10เมืองในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนได้มีการระงับการคมนาคมสาธารณะเช่นกันเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าวทั้งนี้อย่างไรก็ตามนักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลว่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดภาวะปอดอักเสบและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากอาจจะแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นหากชาวจีนมีการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของช่วงเทศกาลตรุษจีนทางนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออาจจะยังคงดำเนินต่อไปและอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อเนื่องหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้เคลื่อนไหวและทรงตัวรักษาระดับไว้ได้แต่เนื่องจากปริมาณการซื้อขายทองคำในตลาดเอเชียและจีนเบาบางลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของตรุษจีนโดยตลาดหุ้นและตลาดทองคำของจีนปิดทำการในวันนี้จนถึงวันที่30มกราคมเลยส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางและราคาเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดในส่วนของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับปัจจัยบวกจากเกาหลีใต้เตรียมจัดประชุมฉุกเฉินหลังจากพบผู้ป่วยโคโรนา2รายทางนี้รัฐบาลเกาหลีใต้แสดงถึงความวิตกกังวลและมีการเตรียมมาตรการรองรับหลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ประเทศสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นสถานการณ์ตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าขณะที่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีชาวจีนเดินทางมายังเกาหลีใต้จำนวนมากและสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจเพิ่มความรุนแรงต่อสถานการณ์ของยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำได้รับปัจจัยบวกจากอุตสาหกรรมค้าปลีกท่องเที่ยวญี่ปุ่นเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาหลังจากพบผู้ติดเชื้อ2รายเช่นกันสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทางมีการเตรียมพร้อมในส่วนของการรับมือต่อชาวจีนจำนวนมากที่จะมีการเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปส่งผลเชิงลบต่อทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งญี่ปุ่นและอาจจะส่งผลให้ผลประกอบการของภาคธุรกิจดังกล่าวมีทิศทางชะลอตัวลงขณะที่มีรายงานว่าภาคธุรกิจเตรียมมาตรการป้องกันและอาจจะเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจดังกล่าวด้วยยังไงแล้วก็ตามจีนจัดตั้งทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดทางนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมีการเตรียมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด14คนเพื่อระดมวิธีการแก้ไขปัญหาและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อประกอบกับทางการจีนใช้มาตรการที่เข้มข้นและเข้มงวดในการสกัดกั้นและปิดเมืองต่างๆอย่างไรแล้วก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงถูกจับตาเพราะหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรือยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะถูกลดความน่าสนใจลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศหรือสถานการณ์ผู้เสียชีวิตยังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจกลับมาสร้างแรงซื้อและส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวหรือขยับขึ้นได้เช่นกัน
ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ1546 1536และ1528แนวต้านประเมินไว้ระดับ1569 1580และ1589อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขณะที่หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาให้จับตาแนวรับในโซน1552ถึง1546เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหากราคาเข้าใกล้แล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวและนำเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการฟื้นตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นของทองคำอีกครั้งทางนี้ประเมินแนวต้านระดับ1569เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้แต่หากผ่านได้ราคามีโอกาสขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปในโซน1573ถึง1580เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนสำหรับคืนนี้แนะนำให้จับตาการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการประจำเดือนมกราคมของสหรัฐในช่วง 3:45 น.ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวได้เช่นกัน